แบบว่าวันนี้นะเราจะยืมให้ดูเมื่อวานนี้ก็ยืมได้ครั้งหนึ่งแต่ว่าเรายืมแล้วว่าเรายืมยังไงวันนี้คือสวยลัน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 อีกแล้วไงเอเชียเยอะแล้วก็ท้องฟ้าสวยมากใช่ขึ้นแต่ก่อนเราจะมองเห็นขึ้นสวยแต่ตอนนี้เรามองขึ้นเป็นเหมือนประมาณแบบว่าขึ้นหน้าเล่นมากหน้าเอาเซิร์ฟลงไปโต้ย่อลงนิดนึงเมื่อเราย่อลงเนี่ยคือบอร์ดมันจะนิ่งนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าบอร์ดมันคอนโทรลไปได้ดีแล้วเนี่ยเราถึงจะยืนขึ้นช้าช้าแล้วเมื่อกี้เกือบยืนไม่แล้วค่ะย่อตัวต่ำพอกุ้งยืนปั๊บแล้วเหมือนขึ้นมันมากระแทกตรงเนี้ยไอ้หน้ามันก็เคลื่อนขึ้นมาอยู่ว่ากุ้งยืนหลังยืนหลังไปน้ำหนักมันอยู่ที่หลังแล้วของอย่างนี้คือเซฟน้ำหนักของทีข้างหน้าโอเคป่ะแต่เราต้องเอาเท้าขึ้นมาข้างหน้าก่อนแล้วค่อยเกี่ยวตัวไปข้างหลังหลังมันยังเลยแค่ยืดซบซบเราจะไม่ยืนอย่างนี้เราอยู่อย่างนี้ก็อย่างนี้ถ้ามีดอกนอนจ้ะนอนหันมามองหลังไปไปไปแล้วนี่แค่แล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่เยี่ยมเยี่ยมขึ้นได้แล้วนิดหน่อยเมื่อกี้ยังมองเท้าอยู่เหนื่อยแล้วตะกี้ก็บอดมันวิ่งดีมากเลยแต่ไม่มีแรงยกตัวเองขึ้นต้องไปเล่นใหม่อีกแล้วไม่ประสบความสำเร็จ
อรอบใหม่โหลดบิดแล้วเหนื่อยนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปแล้วนะใช้แค่หัวไหล่เองอ่ะไม่น่าเชื่อต้องไปสับสนของแต่เองก็มีแค่การวางขาเพราะบางครั้งที่เข้าใจว่ามันล้าก็ขาจะขึ้นมาไม่ถึงกันบ้างแล้วก็เรื่องการใช้ body work คือต้องการที่อยากจะเห็นทั้งต่อไปเนี่ยทั้งทีของแอลเนี่ยต้องสูงแล้วก็ปุ๊บย่อใช้การย่อและการโน้มตัวไปข้างหน้าแค่นี้เองอยากอื่นโปรเฟกต์ครับแล้วไปที่คนนี้ครับน้าออกก็ของน้องปุ้ยก็มีเรื่องอย่างเวลาป้ายนิ้วแตกบ้างแล้วก็อย่างเวลาน้ำแจ้งแล้วขึ้นมาอีกใจร้อนไปหน่อยแล้วก็บาลานซ์ไม่ค่อยดีบางทีอยู่บนบอร์ดต้องคอยเตือนว่าบางทีขึ้นน้ำหนักเอียงซ้ายหรือเอียงขวาก็ต้องปรับปรุงนิดหนึ่งแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดีแล้วเวลามีลูกที่ยืนได้ยาวๆมาถึงหน้าหาดของน้องแบมนะครับก็ที่เห็นกันอยู่ก็คือตอนนี้ก็คือการยืนนะครับยืนตอนนี้ก็คือน้ำหนักยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่อยากให้ปรับปรุงนิดนึงการยืนของเราต้องยืนให้มันคงนิดนึงนะครับยืนให้มันคงแล้วมองตรงตลอดนะครับแต่วันนี้ตอนเช้าไม่เท่าไหร่นะครับแต่มาถึงตอนนี้เริ่มปรับปรุงได้ดีมากอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับก็ภาพโดยรวมทั่วไปก็โอเคนะครับสำหรับคนสุดท้ายนะครับน้องนิหนูนะครับก็หลักๆคือเรื่องกำลังแขนยังไม่ค่อยมีนะครับยังแพดเดิลเองไม่ได้แล้วก็บอดี้บาลานซ์ยังทรงตัวเองบนบอร์ดไม่ค่อยได้นะครับก็ครั้งต่อไปถ้ามาเล่นเราก็อยากจะเห็นว่าน้องๆมีพัฒนาการที่ดีแต่สุดท้ายคือว่าน้องเก่งมากที่สามารถยืนได้เพราะว่าเท่าที่พี่เห็นมาเนี่ยไม่กี่คนที่สามารถยืนได้ในวันแรกหรือวันที่2ของการเล่นเซิร์ฟนะครับก็เก่งมากเหมือนกันครับก็สิ่งที่อยากจะฝากน้องๆไปทำการบ้านก็เป็นท่าบริหารที่พี่บอกไปตอนเช้ามีการอัพแรงการยืดของร่างกายเนี่ยตอนนี้จะช่วยให้เราสามารถเล่นเซิร์ฟได้อีกครั้ง